สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะมื้อนี้สภาพมื้อนี้ก็เผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำพะแนงหมูใส่มะเขือพวงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวกะทิสะควมอย่างแรกที่มีค่ะพี่น้องกะทิค่ะกะทิกล่องเหมือนเดิมค่ะน้ำพริกพะแนงสำเร็จรูปค่ะสะโพกหมูหั่นสไลด์ค่ะโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดแล้วก็มะเขือพวงนะคะพี่น้องนี่แหละเป็นการขั้นตอนทำแบบง่ายๆค่ะนะคะพี่น้องก่อนอื่นเข้ามาผัดพริกแกงกันก่อนเลยค่ะใส่กะทิลงไปค่ะส่วนน้ำมันนะคะพี่น้องบางคนเพิ่นก็ใส่บางคนก็บ่ใส่เนาะค่ะอันนี้ก็คือหมักไผ่หมักมันเนาะค่ะเอาพริกแกงพะแนงลงไปผัดค่ะใส่หมากใส่หน่อยก็กะเอาด้วยค่ะอันนี้จะเห็ดแบบสไตล์บ้านๆสไตล์ที่พวกเย้ากินกันอยู่นี่นะคะผัดพริกแกงให้หอมนะคะบางคนเพิ่นจะเอาพริกเนี่ยค่ะพริกแกงพะแนงเนี่ยค่ะผัดกับน้ำมันให้มันร้อนก่อนค่ะพี่น้องแต่สลับเย้านี่นี่ล่ะการเฮ็ดกะเพราไม่เหมือนใครแต่ออกมาอร่อยเหมือนกันค่ะพี่น้องคอนเซ็ปต์ค่ะปิดกระจกก่อนค่ะนะคะละลายให้มันแหลกเขาบอกว่าเย้านี่เฮ็ดได้ทุกเมนูทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าอย่างนึงที่เฮ็ดบ่เป็นเลยบ่ว่าจะกี่ปีกี่ปีค่ะก็คือพวกประเภทน้ำพริกค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดแกงคั่วแกงส้มอันนี้บ่เข้าหัวเย้าเลยค่ะพี่น้องบ่มีค่ะค่ะไล่พริกแกงให้ละเอียดค่ะเติมกะทิลงไปอีกหน่อยนึงค่ะสมัยก่อนได้ไปตลาดยามเสาค่ะพี่น้องได้ซื้อกะทินี่มาขูดเองมาคั่นเองอยู่ได้ค่ะสมมุตินี่ท่านสมัยขึ้นค่ะเอาความสะดวกสบายไปก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็ซื้อกะทิกล่องก็เลยเอาละจ้ะพอดละเอียดเวลาย่อบ่ให้มันแตกมันด้วยค่ะพี่น้องก็ใส่หมูลงไปผัดหมูผัดหมูให้สะดุ้งไฟแก๊สเดียวเบิดบ่คือบ่มีจุดๆจับๆตรวจจับเลยใจมันหอนบ่พี่น้องนี่ค่ะผัดหมูให้มันสะดุ้งไฟค่ะพี่น้องให้มันสุกค่ะแล้วค่อยเติมกะทิที่เหลือลงไปแล้วก็เคี่ยวอันนี้คือแบบว่าเยอะบ่ฮู้ว่าเพื่อนๆเฮ็ดแบบใดนะคะแต่ว่าอย่าทําอย่างนี้ค่ะพะแนงของเราอย่าทําสไตล์นี้ค่ะหลังจากนั้นเติมกะทิส่วนที่เหลือค่ะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำลงนิดนึงค่ะพะแนงอยู่นี่สิเคี่ยวได้พี่น้องเคี่ยวตรง30นาทีคุณได้ค่ะเพื่อให้หมูนุ่มแต่ว่าบางคนไปเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดให้สุกค่ะสุกกินได้ก็โอเคละค่ะบ่ต้องเคี่ยวนะคะแต่สำหรับของเย้านี่ต้องเคี่ยวสักหน่อยนึงเพราะว่าคนแก่ผู้เฒ่านะคะพี่น้องเฮ็ดกับเผานี่ถ้ามีผู้เฒ่าอยู่นำนะคะคือจังพอจังเมเฮาสิค่ะพี่น้องเราก็คำนึงถึงการที่เพิ่นสิกินน้ำเฮาได้บ่นะคะพี่น้องก็เฮ็ดอีหยังเพื่อเพิ่นนำนี่ค่ะแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องส่วนที่เคี่ยวอยู่นะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปพี่น้องอย่าลืมว่าน้ำพริกแกงเผ็ดแกงขัวทุกชนิดนะคะพี่น้องประเภทน้ำพริกแกงอ่ะมันจะมีความเข้มอยู่แล้วด้วยค่ะใส่กับให้ระวังแน่หน่อยนึงค่ะสลับผู้ใดบ่กินเข้มนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงใส่ลงไปค่ะบางเมนูกับเขาของเย้านี่ก็จะบ่เน้นความสวยงามปานใดเด้อค่ะพี่น้องเน้นกินได้ค่ะเพราะว่าบางเทื่อบางอย่างการที่เฮาเคี่ยวดนๆนั่นๆเนาะค่ะอย่างผักนะคะมันก็จะเหลืองเป็นสีไตนึ่งหรือว่าอย่างอีหยังต่างๆเนาะค่ะแต่ว่าข้อดีคือผู้เฒ่ากินได้เนาะค่ะเพราะฉะนั้นอาหารทุกเมนูของเย้าที่เฮ็ดลงไปนี่ก็จะบ่ได้เน้นความสวยงามค่ะเน้นการที่กินได้ค่ะเฮ็ดแล้วบ่เสียหายเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่คือสุประมาณนี้เนาะค่ะ
นี่ค่ะพอยอดเกี่ยวหมูมาได้30นาทีค่ะยายก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะอุ๊ยโผล่ค่ะพี่น้องไม่พวกสุ่มสับใส่น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนี่ค่ะเพราะว่าการที่เราใส่เป็นน้ำตาลปี๊บอ่ะมันจะเฮ็ดให้พะแนงเข้ามันบริวารโดดไปไหนนะคะตามด้วยใบมะกรูดซอยลงไปเดี๋ยวไปอีกจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องพยายามอย่าให้มันแตกมั่นเลยค่ะจะข้าวหนึ่งจะประมาณ10นาทีค่ะพี่น้องเคยใส่ใบโหระพากับพริกชี้ฟ้าแดงแล้วค่ะใบโหระพานี้ถ้าแบ่งไหวทั้งห้อยหนาน้ำนะคะพี่น้องอย่าใส่เบิดในตอนนี้นะคะมันบางอย่างนะคะแม่หมูง่ายที่สุดเลยเพราะว่าทุกอย่างถ้าเห็ดแบบเป็นรูปอะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปค่ะส่วนสีสันเนาะค่ะนี่ค่ะเสน่ห์ของอาหารเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่อยๆเห็ดไปเย็นๆเห็ดไปเรื่อยๆค่ะหอมค่ะพี่น้องแต่ตามปกติเลยค่ะของย่าหนี่ย่าสมมักพะแนงแบบว่าน้ำแบบนี้นะคะย่าจะมักพะแนงแบบว่าที่มันใสแหน่เพราะว่าย่าคิดว่ามันโบเรียนนะคะแต่สำหรับตามตำรับจริงๆก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะพี่น้องเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะมันยุ่งยากค่ะพี่น้องนะคะสำหรับของย่าเองนี่ค่ะชิมรสเบิ่งให้มีหวานมีเข้มค่ะเอาให้คลึกปลายเจ้าของนะคะสกินกระโลยด้วยใบมะกรูดซอยอีกครั้งนึงแล้วก็ใบโหระพานะคะพี่น้องเอาละค่ะได้ย่ามาแตกใส่ถ้วยซะซ้ำให้เบิ่งว่าหลังจากเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วเอาแตกใส่ถ้วยแล้วจะเป็นจังได๋ค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องพะแนงหมูใส่มะเขือพ่วงค่ะวิธีทำง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดบ่ยุ่งยากเลยค่ะใส่เวลาก็บ่โดนน้ำขาพี่น้องนี่ค่ะรสชาติจะหวานๆนะคะเค็มๆนิดๆค่ะแต่หวานก็บ่แม่นว่าเป็นหวานคือขนมนะคะพี่น้องให้มีปลาแหลมหวานปลาแหลมเค็มเนาะค่ะนี่ค่ะแต่ว่าข้อเสียของอันนี้คือบ่เผ็ดค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักเผ็ดให้เติมพริกขี้หนูลงไปได้ค่ะพี่น้องหรือว่าถ้าจะเติมแบบพริกตำเข้าไปอีกก็ได้ค่ะแต่ว่าอยู่นี่บ่กินเผ็ดเนาะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสีสันหน้าตาเป็นกระแสบ่ค่ะพะแนงหมูกับไข่เจียวก็เอาอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่มะเขือพ่วงอยู่นี่ก็สิกินแบบว่าซุกแน่เนาะค่ะพี่น้องแบบจะสีเลยค่ะจะบ่กินแบบแตกเปาะๆบ่กินได้ค่ะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยมะเขือพ่วงที่สุกกําลังพอดีกําลังแตกเปาะๆนั่นแซ่บค่ะเนาะค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องเพื่อนๆเก่าเพื่อนใหม่ค่ะเขามาบอกนัวหัวมวลเขามากินข้าวหอมผ้าค่ะมาค่ะถือจานเขามาค่ะมากินข้าวกับพะแนงหมูในการแซ่บๆจ้า